สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Devik Channel นะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Forza Horizon 4นะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการแก้เน็ตเวิร์กตัวนี้นะครับอีกวิธีนึงนะครับของเวอร์ชัน Steam นะครับตัวเวอร์ชัน Steam นะครับตัวนี้นะครับโอเคอย่างแรกนะครับถ้าเรายังอยู่ในเกมนะครับให้เรากด EC นะครับแล้วก็ออกจากเกมไปก่อนนะครับไปที่หน้าจอของเรานะครับกด Yes โอเคนะครับทีนี้ให้เราเข้าเกมใหม่นะครับรอมันโหลดสักแป๊บนึงนะครับครับเข้าเกมใหม่นะครับมันจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับให้สังเกตล่างขวานะครับตัวคำว่า Start Game นะครับล่างขวาตรงนี้นะกดเข้าไปเลยครับปุ๊บนะครับแล้วก็กด Sign Out ตรงนี้นะครับกด Sign Out ไปเลยนะครับกดไปเลยปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นการออกจากระบบ Xbox นะครับกดโอเคครับหรือ Enter นะครับกดไปเลยนะครับแล้วก็มันให้เราทำการเข้าสู่ระบบใหม่นะครับทีนี้ให้เรานะครับเริ่มเกมใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเร่งวิดีโอนะมันเร็วนะครับกดเหมือนเดิมครับสตาร์ทเกมเหมือนเดิมนะครับทีนี้มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามเรานะครับว่าให้เราล็อกอินใหม่นะครับของ Xbox นะครับกด sign in ไปเลยนะครับโอเคแล้วก็เลือกเป็นของรหัสเรานะครับแล้วก็กด let's go เลยนะครับเท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเข้าสู่ระบบใหม่อีกรอบนึงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ให้เราลองกดออนไลน์ดูนะครับกด ESC แล้วก็ Play Online นะครับแล้วก็จอยเลยนะครับนี่นะครับบนขวาเราก็ขึ้นว่าเราจอยของคนอื่นแล้วนะครับถ้าชอบก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้นะครับสวัสดีครับ